พี่น้องประชาชนครับนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเพิ่งหายป่วยได้สอาวันที่ผ่านมาเสียงอาจจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าไปติดโควิดซะหลายวันก็รักษาจนหายขาดนะเสียงก็เลยเบาหน่อยนะครับนะวันนี้ก็หายเป็นปกตินะครับร้อแล้วนะก็กลับมาทําหน้าที่ต่อ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสำนักง,งานอายการคดีพิเศษนะซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักง,งานอายการสูงสุดมีการทุจริตคอร์รัปชันกันมาอย่างยาวนานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารของสำนักง,งานอายการคดีพิเศษนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องการนะครับรถหรูหรือรถจอดประกอบหรือรถนำเข้า ของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีเจ้าที่บางคนนะครับนะทำการทุจริตคอร์รัปชันการเป็นวงกว้างนะครับในชั้นนี้เนี่ยผมจะนำเสนอนะครับคนที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นอายการคดีพิเศษที่มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีหลักฐานเป็นไปเสร็จและจะถูกดำเนินคดีในเร็วนี้นะครับจำนวนอย่างน้อย3ราย นะครับนะอายการคดีพิเศษนะครับเป็นคดีพิเศษที่ต้องรับคดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันทุจริตคอร์รัปชันในการวิ่งรับเคลียร์แล้วก็จะมีหน้าเสือของสำนักง,งานอายการคดีพิเศษนะครับทาการรู้กันในการสั่งไม่ฟ้องนะครับคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะโดยเฉพาะคดีเว็บการพนันออนไลน์ ที่มีการล็อกสเปคจะว่าจะให้ใครเป็นคนทำนะครับในชั้นนี้เนี่ยนะก็จะพูดถึงน้องพลอยใสน้องพลอยใสเนี่ยนะครับเป็นหน้าห้องของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานอายการคดีพิเศษนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ DSI บางคนที่ทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของรถหรูในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เช่น คดีของนายแทนไทยหรือคดีของนะครับนะเจ้าของเว็บพนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ้ําแยมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะซึ่งคดีพิเศษเหล่านี้นะครับก็จะมีการล็อกเอาไว้ว่าจะให้นะครับน้องพลอยใสเนี่ยเป็นผู้เป็นคนกลางของสํานักง,งานอาย,อายการคดีพิเศษในการที่จะเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์ จำนวนต่ละลายไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทโดยมีนายก้านะครับปัจจุบันเนี่ยน้องคอยใสยเนี่ยได้ถูกย้ายไปแล้วจึงมีนายก้ามารองรับจากผู้บริหารระดับสูงของสำนักง,งานอายการคดีพิเศษแล้วก็เป็นคนที่จัดหน้าเสือในการที่จะรับเคลียร์ในวงการเว็บพนันออนไลน์ของประเทศไทยนะครับให้กับขบวนการที่ถูกกรมสอบสวนพิเศษดำเนินคดี นะครับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรูรถจดประกอบรถนําเข้าหรือว่าเว็บพนันออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดในคดีนายเมฆรามาได้มีอายการคดีพิเศษกองกำกับการ5คนหนึ่งได้มีการประสานไปยังหน่วยงานของอายการสูงสุดนะครับว่าคดีนายเมฆรามานะครับจะต้องให้เป็นคดีพิเศษไม่ใช่เป็นคดีนอกล่าณจักร คดีนอกราชอา,จ,าจะต้องสั่งการโดยอายการสูงสุดหรือท่านนาลีตันเสถียรแต่ปรากฏว่าคดีนี้มีการวิ่งของนายเมฆรามาจะให้เป็นคดีพิเศษนะครับเนื่องจากว่าพอไปอยู่ในคดีพิเศษก็จะไปอยู่ก,กันกับดูแลของนายก้าซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้บริหารระดับสูงของอายการคดีพิเศษเพื่อจะสั่งไม่ฟ้องนายเมฆรามากับพวกให้หลุดพ้นคดีนอกจากนี้ยังจะช่วยให้มีการสั่งฟอ้องไม่ทัน เพื่อให้ในายเมฆรามาสามารถประกันตัวได้หรือหลุดจากในชั้นประกันตัวของศาลเนื่องจากครบกำหนดฝากขังเจ็ดฝากนะครับที่มีการครบากำหนดไปสิบสี่วันนะตามกฎหมายที่มีการถูกออกหมายจับและทําให้ในายเมฆรามาไม่ต้องประกันตัวทําให้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจํานะครับทันทีเมื่ออายการสั่งฟอ้องไม่ทันนี่เป็นประเด็นที่เราได้รับทราบข้อมูลมาจากนะครับอายการคนดีของสํานักง,งานอายการสงสุด ว่ามีการวิ่งคดีของนายเมฆรามากับพวกที่จะให้เป็นคดีพิเศษคดีพิเศษนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีนายก้าน้องพลอยใสยนะเป็นมือขวาในการทํางานของผู้บริหารระดับสูงของอายการคดีพิเศษ4นะครับซึ่งต้องเรียนเลยว่าสํานักง,งานอายการคดีพิเศษเนี่ยนะครับอายการพิเศษ2เนี่ยมีอายการที่เป็นคนดีจํานวนมากนะครับที่ไม่มีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ผมเน้นเลยนะครับว่า อายการคดีพิเศษ2เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นอายการที่มีเจ้าที่ทุจริตในเรื่องของการสั่งคดีแต่อย่างใดแต่อายการคดีพิเศษ4อายการพิเศษ5มีเจ้าที่บางคนร่วมกันล็อกสเปกร่วมกันทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ครั้งละ100ล้านบาทนะหรือไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลในภาษาของวงการพนันดังนั้นเนี่ยนะครับในคดีของนายเมฆลามามีอายการพิเศษ5 คอยวิ่งคดีที่จะให้จากคดีนอกล่านาจาักให้เป็นคดีพิเศษเพื่อจะสั่งคดีให้ไม่ทันแล้วก็ให้ในายเมฆรามาได้รับการปล่อยตัวแล้วหลบหนีไปยังต่างประเทศแล้วก็มีเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องต่อมาอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในคดีของยุคสองปีที่ผ่านมาที่มีการสั่งไม่ฟ้องนะครับคดีวงการพน,นันที่มีนะครับคนที่ถูกดำเนินคดีจากกรมสอบสวนพิเศษ พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศโมเดลที่มีการเอามาเปรียบเทียบระหว่างนายโป้อานนท์กับคดีของนายแทนไทยนะครับในคดีโป้อานนท์ถูกสารจำคุก50ปีนะครับมีการทําเป็นคดีนอกล่านาจักนะแต่คดีของนายแทนไทยนะครับมีการสั่งไม่ฟ้องโดยอายการคดีพิเศษนะครับเช่นเดียวกันนะคดีนี้มันเหมือนกับคดีนายเมฆกรามาจึงนําโมเดลของนายแทนไทยที่จะวิ่งให้เป็นคดีพิเศษนะนำมาใช้ พี่น้องประชาชนคนในประเทศสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับบางคนไม่ต่างกับโจรบางคนนะครับยิ่งกว่าโจรเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าถือว่าตัวเองมีอำนาจพิเศษในการสั่งคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งผมเรียนได้ทราบนะครับว่านะเอกสารเราเนี่ยนะครับวันนี้มีจํานวนมากแต่ผมมีคดีหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับสำนักง,งานอายการคดีพิเศษนะครับนะ ก่อนที่จะไปเรื่องของกรมศุลกากร,กรนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญนะจริงๆผมทำหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรื่องขอให้มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแ,แรงแล้วดำเนินคดีอาญากับนะครับท่านนะได้กราบเรียนท่านนยายการสูงสุดเนี่ยหนังสือที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายัง ไม่ได้ส่งให้กับท่านอายการสูงสุดในการตั้งกรรมการสอบนะครับโดยที่เราจะมีการดําเนินคดีกับทางอายการคดีพิเศษเรื่องของกรณีรถนเข้ารถยนต์โดยเรื่ยงภาษีจํานวนนะครับนะจำนวนหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีการสั่งคดีไม่ทันทําให้รัฐได้รับความเสียหายจากการที่นะผู้ต้อหาจํานวนทั้งสิ้นทั้งกลุ่มเนี้ยนะครับ ได้หลุดคดีไปแล้วก็ไม่สามารถสั่งฟ้องได้นะทำให้คดีขาดอายุค,ความอันนี้เป็นเรื่องของอายการคดีพิเศษที่เราจะมีการดําเนินคดีกันจํานวนมากในเร็วนี้ที่นะครับสานักง,งานอายการสูงสุดโดยอายการนารีตันเสถียรน,นะแต่ผมเองผมก็ไม่รู้หรอกว่าท่านนารีเนี่ยจะทําได้ขนาดไหนเพราะคดีวีลโชิสุริกุลที่เราไปร้องขอความเป็นธรรมจากท่านนารีตันเสถียร ท่านก็ไม่เห็นให้ความสนใจใหญ่ดีก็ให้การคดียาเสพติดอุทธรคำสั่งของคดีวิรชโุศริกุลการอุทธรคดีคำสั่งของวีรชโุิริกุลก็ใช้ส้นตีนเขียนนะโดยที่มีการแก้อุทธรมาโดยที่ไม่ได้มีเนื้อหาที่จะยืนยันได้เลยว่าวีรชโยศริกุลนะครับประทําความผิดนะในชั้นอุทธรแต่อย่างใดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราผิดหวังของนารีจันสถีรในครั้งนี้ไม่เก่งจริงหรือไม่ได้เป็นคนจริง ที่ในการสั่งคดีหรือมีการตรวจสอบการสั่งคดีของวิรโชติสิริกุลเป็นอย่างมากเราพูดได้เลยว่าคดีวิรโชติสิริกุลเป็นคดีที่เป็นแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการจ้างพยานเท็จที่เป็นเจน้าหน้าที่นะมีการรู้เห็นเป็นใจกันเป็นระบบที่เราจะมีการดําเนินคดีกันยกพวงจนกว่าคดีถึงที่สุดเราอยากจะเรียนรู้เลยว่าท่านนาลีเนี่ย เป็นคนดีจริงหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวันที่11เมษายน2 5 6 6าสำนักงานอายการคดียาเสพติดได้มีการยื่นอุทธรณ์คดีวีรโชติสิริกุลแพะสีขาวล้านเปอร์เซ็นต์นะที่เขาถูกขังคุกฟรี2ปีแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เรายื่นหนังสือต่อท่านนารีตันสเถียรไร้ค่าไล้เหตุผลไม่มีคําสั่งให้อายการคดียาเสพติดโดยเฉพาะที่บดีออายการคดียาเสพติดไม่มีความเห็นนะ แต่อย่างใดในเรื่องของการที่จะไม่อุธทอนเพราะคดีของวิริโชตสิริกุลเรายืนยันแล้วก็มีคำพิพากษาของสารอาญ,ญารัชดาโดยยืนยันว่าเป็นแพะสีขาวล้านเปอร์เซ็นต์แต่กลับมีการยื่นอุทอ์แบบส้นตีนนะโดยเขียนแบบใช้ไม่ได้เลยโดยไม่มีบอกได้เลยว่าวิริโชตสุริกุลมีความผิดอะไรแค่บอกว่าเชื่อได้ว่าในวิริโชตเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ไปส,งส่งยาเสพติดที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นเองนะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรารับไม่ได้เลยท้งที่สารก็ยืนยันแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่าวิริโชสุริกุลจะไปที่จังหวัดเชียงรายจริงเพราะมีการสแกนนิ้วมือจากบริษัทที่ทํางานและยังมีภาพที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครในวันที่มีการส่งยาเสพติดพร้อมทั้งไม่มีหลักฐานการใช้โทรศัพท์หรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับวิริโชติสุริุลในเรื่องคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินแต่อายการนะครับ สาลสูงก็ยังอุทธร์คดีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังสําหรับวิรโชติสิริกุลที่ต้องรองความมิธามอีกไม่รู้อีกหนึ่งปีนะต้องรองสารอ่านหนึ่งปีนะครับผมก็รับผิดชอบให้ในฐานะที่ดูแลคดีวิรโชติสิริกุลก็ให้วิริโชติสิริกุลทํางานที่บริษัทที่ผมดูแลอยู่นะครับโดยตราเงินเดือนทั้งหมด1 5ึ0 0หบาทก็ต้องดูแลวิรโชติจนกว่าจะได้รับความ็นธรมในชั้นอุทธร์อีกต่อไปนะ แต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเราอย่าไปคาดหวังความยุติธรรมจากอายการสูงสุดเลยสิ่งที่เรายื่นจากอายการสูงสุดไปแทบจะไม่มีความหมายเพราะในเมื่ออายการสูงสุดท่านนารีตันเสถียรไม่ได้เป็นคนดีจริงนะไม่ได้เป็นคนที่เราพูดว่าได้เลยว่าให้ความเป็นธรรมกับคนคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะดังนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอย่าไปหวังในเรื่องของอายการสูงสุดมันไม่ต่างอะไรกับตำรวจหรอกนะมันก็เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมผิดหวังมากนะที่ไปยื่นความเป็นธรรมไม่รู้กี่ฉบับแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบไม่ได้รับการที่นะการกรองความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นจากคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างวิโรชสุธิกุลเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังจากท่านนารีตันสเสถียรมากเมือ่อได้คุณชูวิทย์พูดกับผมนะว่าอย่าไปหวังอะไรมากกับอายการสูงสุดเพราะมันก็พวกเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดให้ฟังนะ ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าอายการสูงสุดไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับแพะสีขาวเลยนะดีวิรโชธจะไม่ต้องถูกขังนะแต่ก็ต้องต่อสู้อีกหนึ่งปีในการเรียกร้องขความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าเกิดอายการไม่อุทธรวิรโชธสิริกุลก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมทันทีนะครับในวันละห้าร้อยบาทนะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าคนคนหนึ่ง ไปติดคุกอยู่สองปีนะโดยไม่ที่ไม่ได้กระทำความผิดต้องสูญเสียอิสรภาพนะต้องสูญเสียรายได้นะครับแต่กับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากท่านนารีตันเสถียรนะครับนะเหมือนคดีที่ผ่านมาแม้แม้กระทั่งคดีทนายตั้มที่เราไปร้องขอความเป็นธรรมจากท่านนารีตันเสถียรก็ไม่ได้รับการพิจรยารณาแต่อย่างใดเหมือนกันที่คดีถูกดองตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันนี้ท,ทั้งทั้งที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าไปเกี่ยวพันกับคดีร้อยทับสอง แล้วก็คดีถูกดองที่เอกการภาค7อยู่3ปีแล้วล่าสุดสารจังหวัดสมุทรสาครก็มีคำพิพากษาเชื่อได้ว่ากระบวนการเหล่านี้มีการกระทำความผิดจริงโดยใช้พรบรอฐทัสองในการพิจารณาในการเกี่ยวข้องกับการล้มคดียาเสพติดของสอพกระทุ่มแบนพีน่น้องประชาชนคนในปนระเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรายื่นนายีตันเสถียรไปก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เงียบหาย จนกระทั้งเราได้มีการยื่นคำพิพากษาของศาลจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มไปอีกทั้งที่อัยการภาค7และที่อายการสูงสุดของท่านนารีตันเสถียรก็ไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จ,จะหาความเป็นธรรมจากไหนเพราะเป็นอำนาจของท่านอายการสูงสุดในการพิจารณาคดีคดีสวอุปกิจก็เป็นคดีหนึ่ง ที่เรากําลังจับตาม,มองท่านนรีตันเสถียรเช่นเดียวกันเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จกกะเกษียณอายุรยาชการแล้วก็ไอ้พวกที่มาอยู่ปีเดียวปีเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหามหมดแหละนะครับในเรื่องของหน่วยงานของรัฐที่จะมีการ,กรเกษียณอายุรยาชการแล้วก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจนะครับมาอยู่ให้แค่ครบกําหนดอายุรยาชการเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากมีแผลหรืออยากจะไปทะเลาะใครและอยาก,กเกษียณอายุรยาชการโดยอยู่อย่างเงียบๆสบายๆออกไปอย่างนะไม่มีแผล ดังนั้นเนี่ยคดีอย่างเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะปล่อยให้ไปตามกลไกของกระบวนการอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนถ้าไม่รวยจริงนะถ้าเป็นคนจนอย่าหวังความเป็นธรรมจากอายการได้เลยยากที่จะได้รับความเป็นธรรมจากอายการสูงสุดหรืออายการในการเรายื่นขอความเป็นธรรมจากท่านอายการไปเรายืนยันนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรายื่นไปจํานวนมากแล้วไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลย นะครับผมเองผมก็มีเรื่องเหลือเชื่ออยากเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องประชาชนทราบขณะผมป่วยไปโควิดมีใบรับรองแพทย์ยืนยันจากโรงพยาบาลบางประก 9, ะรนะรอเก้นะครับไปยื่นนะคดีที่ศาลอาญารัชดานะครับผมเนี่ยนะครับมีการคัดค้านจากอายการของศาลอายไอของอญญายการรัชดา จะให้ผมไปร่วมพิจารณาคดีท,ทั้งที่ผมเป็นโควิดติดนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอเก้าอายการรัชดาคัดค้านในคดีของคุณมริกาบุญมีตระกูลจะให้ผมเนี่ยไม่ให้เลื่อนคดีจะให้ผมไปขึ้นศาลที่ศาลอายารัชดาท,ท,ทั้งที่ผมติดโควิดมีใบับรงองแพทย์ยืนยันจนรทั่งต้องมีการไต่สวนหมอที่โรงพยาบาลบางประกอเก้าผมก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยนะครับ ไปแต่สวนว่าผมเป็นโควิดจริงหรือไม่มาศาลได้หรือไม่จริงๆวันนั้นเนี่ยวันที่อายการค้านเนี่ยขอสื่อมพยานรับหลังเนี่ยนะผมผมผมเข้าใจกฎหมายใหม่ทาได้เพราะโทษไม่เกิน10ปีแต่สิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยถ้าวันนั้นผมติดโควิดแล้วผมไปศา,าลนายรัชดาแล้วผมเอาไปเผยแพร่ในศารที่เป็นสถานการณโควิดแล้วผู้พักษาก็ดี เจ้าที่หน้าบันลังของศาลคดีหรือคนที่มาศาล็ดีหรือผมเข้าไปทางประตูหน้าก็ดีแล้วติดโควิดผมถามว่าใครจะรับผิดชอบผมถามว่าใครจะรับผิดชอบบันลองแพทย์ของโรงพยาบาลปามก่อเก้า 9, เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่คุณหมอออกบันลองแพทย์ให้ผมพักถึงวันที่ยี่สิบ เจเมษายนคดีของคุณมริกาวันที่23เมษายนพี่น้องประชาชนคิดดูให้ผมไปศาลนะทั้งั้งนั้นไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรเลยไม่ใช่คดีที่คดีฆ่าคนตายหรือคดียาเสพติดหรือคดีที่ถ้าไม่สืบพยานวันนั้นเนี่ยมันจะต้องตายมันจะต้องแบบมีปัญหามันเพียงแค่คดีหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาเท่านั้นเอง อันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกสังคมเลยว่าผมก็อยากได้ความเป็นธรรมแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าอายการเนี่ยทำไมถึงต้องค้านทำไมถึงต้องสืบมันไล่แรงถึงขนาดต้องสืบในวันนั้นเลยนะครับถ้าไม่สืบมันจะตายล้วไงผมถามหน่อยท่านอายการถ้าผมไปในวันนั้นนะ่ะทั้งชุดพยาบาลเนี่ยจะให้ผมเข้าประตูไหมผมก็อยากจะถาม ที่ศา,าลญญารัชดาเหมือนกัน่าจะให้ผมเข้าประตูไหมผมเป็นโควิดผมไม่ใส่หน้ากากก็ได้วันนั้นนะ่ะผมไปเลยจริงๆผมจะให้แอ a m b เเนี่ยไปส่งผมผมไม่ได้กลัวเรื่องคดีของคุณมาริกาเลยเพราะผมสู้ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าใบรองแพทย์ที่เป็นผู้ป่วยโควิดนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ผมไปทั้งชุดผู้ป่วยไปขึ้นศาลในห้องพิจารณาคดีของศา,าลญญารัชดามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่ ใบรองแพทย์ของหมอไม่มีความหมายจะต้องไปไต่สวนหมอในการนำสืบคดีของคุณบริกาบุญมีตระกูลในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในคดีเรื่องหน้ากากาอนามัยพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่กระบวนการยุติธรรมมันถึงผิดเพี้ยนแบบนี้ผมว่ามันตลกเส้นดีนะนะเช่นเดียวกัน กระสานจังหวัดสงขาผมมีฟังคำพิพากษาในวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 6เวลา9นาฬิกาแล้วผมก็มีคดีาสารสงขาวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 6วันเดียวกันเวลาเดียวกัน,น,กนแต่สารจังหวัดอยุธยาถ้าผมไม่ไปฟังคำพิาพากษาสายอุทธรผมจะต้องถูกออกหมายจับแต่สารสงขาเนี่ยเนื่องจากผม มีการกำหนดไปแล้วว่ามีการสืบรับหลังได้นะครับผมก็ยื่นคาร้องขอเลื่อนการสืบพยายนของศาลสงขานะครับด้วยเหตุที่มันมีการชนกันร,ระหว่างศาลอายุธยากับศาลสงขาแต่นั้นเนี่ยจึงขอให้ศาลสงขาเลื่อนการพิจารณาการนัดสืบพยายนออกไปและกําหนดวันนัดใหม่แต่ศาลก็สั่งมาว่าให้ผม ไปศาลสงขาโดยไม่ให้ผมเลื่อนการพิจารณาคดีของศาลสงขาแล้วผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่จะไปได้ในเวลาเดียวกันในศาลสองศาผงลผมก็ต้องเลือกไปศาลยุธยาเพราะถ้าผมไม่ไปศาลยุธยาผมก็ต้องถูกออกศาลผมก็ต้องถูกศาลยุธยาออกหมายจับกระบวนการที่ทําแบบเนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะกับอัญชริยะเลยผมก็งงมากแล้วก็เป็นคดีพรบอรคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเหมือนกันอีก ผมต้องโต้ตแย้งอุทธรณ์คำสั่งศาลสองขาจนทั่งได้รับการเลื่อนเป็นวันที่90นะครับพฤษภาคมผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะผมหายแล้วผมก็ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่ผมอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนทราบว่ากระบวนการทำบ้านเรามันบิดเพี้ยนหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับศาลผมงงมากเพราะสารนัดมาเนี่ยจังหวัดรยุธยาเนี่ยเป็นการนัดที่ เราไม่ทราบก่อนที่จะมีการนัดที่ศาลสงขาเพราะศาลอุทธรณ์มีคําสั่งมาให้เราไปฟังคำพิพากษาเราก็ต้องปฏิบัติตามคาสั่งศาลอุทธรณ์ที่เราจะต้องไปฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดพัทนกรศรียุยาในวันที่สองพฤษภาคม2566เวลา9นาฬิกาเพราะถ้าเราไม่ไปเราถูกออกไม่จับแล้วจะทํำยังไงละครับผมถามหน่อยอันนี้ด้วยเหตุด้วยผลผมก็อยากจะเรียนท่านประธานศาลฎีกาว่ากระบวนการเหล่านี้บสให้ความเป็นธรรมกับผมบ้างนะ สองสารในเวลาเดียวกันในสถานการณ์ที่ผมติดโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลบางกอกเก้ผมเจอคําสั่ง2องคำสั่งแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับประเทศไทยนะครับนี่ผมต้องพูดนะผมไม่ได้ละเมิอดอำนาจศาลหรือดูหมินศาลแต่สิ่งที่ผมพูดนี่คือกระบวนการยุติธรมที่ไม่เป็นธรรมต่อผมเลยถ้ามันเป็นคดีร้ายแรงผมจะไม่ว่าเลยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่วันนี้ผมพูดผมคิดว่านะครับทั้งสองสารก็ต้องให้ความหมายทำกับผมบ้างนะ